ผมวิเคราะห์ได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนปลูกตั้งแต่ต้นยันปลายเลยนะว่าแรงซื้อที่มาจากแนวรับตรงนี้เนี่ยน่าจะมีนัยยะมากๆจริงๆนะครับไม่ได้อยู่หน้ากล้องนานแล้วเขินๆยังไงไม่รู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Block Tradeเทรดเอาคืนของผมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับทุกคนเท้าความนิดนึงเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยผมเทรดแล้วก็มันขาดทุนนะครับทุกคนขาดทุนเพราะว่าผมวิเคราะห์ได้ไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำการบ้านมาด้วยนะครับแล้วก็ส่วนนึงเพราะใจร้อนด้วยนะครับอยากมีผลงานเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับก็กลายเป็นว่าเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาก็ขาดทุนนะครับเทรดไป2ไม้แพ้รวด2ไม้เลยนะขาดทุนไปลบ350เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแก้คืน350เหรียญที่ผมแพ้ไปนี้กลับมาแล้วก็วันนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยว่าจะทำกำไรให้ได้100เหรียญเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าหลังจากที่ผมแก้คืน350เหรียญนี้มาได้แล้วผมต้องทำกำไรต่อให้ได้อีก100เหรียญด้วยก็มาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะทำได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีตรงไหนที่ผมแชร์ความรู้ให้ได้หรือผมพอจะอธิบายเพื่อเป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้ผมจะอธิบายให้ตลอดเลยนะครับมีเพื่อนๆขอมาแล้วว่าอยากให้ผมสอนไปด้วยเวลาที่ผมเทรดอย่างนี้นะครับก็โอเคได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ความรู้ดีๆและประสบการณ์ในการเทรดของผมเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับว่าแต่ถ้าเจอกันแล้วอย่าลืมมาเช็คแคนโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราในวันนี้แล้วนะเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงลงมาชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นตลาด OTC นะครับทุกคนตลาด OTC ก็คือตลาดนอกเวลาปกตินะครับทุกคนปกติเนี่ยตลาดคู่เงินมันจะปิดวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ถ้าเราอยากจะเทรดคู่เงินวันเสาร์อาทิตย์เราต้องเทรดในตลาดที่มันแยกออกมาอีกทีนึงนะครับเป็นตลาดที่เราซื้อขายกับคนในโบรกเกอร์เองนั่นเองนะครับอย่างนี้ผมก็เทรดกับคนในโบรกอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนนี่เนาะก็นี่นะครับไม้นี้เราเทรดลงตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้อย่างที่บอกไปนะอย่างแรกคือภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันนี้ล่าสุดราคากลับตัวขึ้นมาซึ่งน่าจะขึ้นมาได้สูงมากๆแล้วหรือใกล้ถึงจุดสูงสุดมากๆแล้วอู้ไม้แรกเราจบชนะมาได้สวยงามมากๆนะครับก็นี่นะครับสังเกตจากตรงนี้ได้เลยนะว่าเขาน่าจะมาได้ใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับราคาก่อนหน้านี้ตอนเขากลับตัวขึ้นมาก็ขึ้นมาได้ถึงแค่เท่านี้เหมือนกันเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก็แปลว่าโดยรวมนะตอนนี้กราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่นะตรงนี้มากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับทุกคนนี่เนาะมันกดกราฟลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็ราคาปัจจุบันนี้ก็น่าจะเหมือนกับก่อนหน้านะครับก็สุดท้ายก็น่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้หรืออาจจะขึ้นมาใกล้เคียงจุดสูงสุดมากๆแล้วล่ะนะครับเพราะว่าแรงขายที่กดลงมามันแข็งแรงมากนะครับมันไม่ได้กดกราฟลงมาแค่รอบเดียวเนาะมันกดมาหลายรอบเลยนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับพร้อมๆกันกับที่กราฟขึ้นต่อไม่ไหวแล้วกำลังเริ่มเกิดการกลับตัววิ่งลงมาเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงไปได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามในไม้แรกนี้ครับโอเคครับไม้แรกเราวิเคราะห์ได้ดีมากๆเลยนะทุกคนแรงขายมีเยอะจริงๆเห็นไหมหลังจากนั้นราคาก็ลงมายาวๆเลยนะครับแต่ว่านี่แหละครับทุกคนมันเป็นตลาด OTC นะครับทุกคนจะเห็นว่าเวลากราฟมันวิ่งอ่ะมันจะวิ่งแข็งๆหน่อยนะครับเห็นไหมมันจะวิ่งไม่ค่อยมีวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ดีเหมือนตลาดปกตินี่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเทรดดึกๆเหมือนกันกับที่ผมเทรดตอนนี้นะตอนนี้ที่ผมเทรดเวลามัน4ทุ่มกว่าๆนะครับเกือบ5ทุ่มละกลางคืนแบบนี้คนเขาจะนอนกันหมดแล้วทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าวอลลุ่มมันจะน้อยนะกราฟมันจะวิ่งแข็งๆแบบนี้ก็ถ้าเราเห็นกราฟวิ่งเป็นเทรนได้ดีส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเทรนตลอดทางเลยนะครับมันจะไม่ค่อยวกกลับมาเป็นไซด์เวย์เท่าไหร่กับกันถ้ามันเป็นไซด์เวย์กราฟก็จะติดพวกแนวรับแนวต้านอย่างเงี้ยได้ดีมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะหาจังหวะเข้าเทรดในช่วง ODC แบบนี้เนาะสังเกตดีๆนะว่ามันเป็นเทรนหรือมันเป็นไซด์เวย์ถ้าเป็นเทรนก็หาจังหวะ follow trend อย่างเดียวไม่ต้องเทรดตามแนวนะครับในตลาด ODC เนี่ย
เทรดตามแนวในกราฟที่เป็นเทรนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับทุกคนแต่กับการถ้ามันเป็นไซด์เวย์หาจังหวะตามแนวรับแนวต้านนะครับเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือผมเทรดที่แนวต้านด้านบนนะครับทุกคนแบบนี้ก็จะทำให้เรามีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ไม้เมื่อกี้เราจบชนะมาได้สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะไม้เมื่อกี้ผมเทรดไปที่300เหรียญ นะครับทุกคนตอนนี้เราทำกำไรกลับมาได้ที่267เหรียญแล้วนะครับทุกคนก็นี้นะเหลืออีก83เหรียญเราจะกู้คืน350เหรียญที่เราขาดทุนไปเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมากลับมาได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปเริ่มต้นทำกำไรถึง100เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้ได้แล้วนะครับโอเคครับก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ต่อไปเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับเราได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนให้ความรู้นิดนึงนะครับตรงนี้นะเวลากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นถ้ามันเป็นสวิงที่ไม่ใช่สวิงใหญ่ๆนะครับเนี่ยวิ่งขึ้นมาเป็นสวิงเล็กๆแบบนี้ตลอดทางเลยแปลว่าตอนนี้ความผันผวนในเทรนเนี่ยมันต่ำนะครับทุกคนซึ่งถ้าความผันผวนในเทรนมันต่ำมันจะมีความหมายว่ายังไงมันจะมีความหมายว่าโดยรวมแรงของเทรนมันแข็งแรงมากๆนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งกราฟปัจจุบันนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้มันจะมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับผมมองว่าน่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะเพราะว่าพอเขาลงมาถึงช่วงนี้มานี้เราจบแพ้นะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรกลับมาก่อนนะครับก็นี่นะครับพอราคากลับตัวลงมาถึงช่วงนี้นะทุกคนเขาก็เกิดการดีดตัวขึ้นไปรุนแรงเลยนะครับคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่เขามาติดแนวรับเก่าที่เป็นแนวรับช่วงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมที่มันส่งกราฟบิ้งขึ้นไปแรงเลยช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นแรงซื้อที่มาจากแนวรับช่วงนี้นะครับที่ดันกราฟขึ้นมาแรงตรงนี้นะผมก็เลยมองว่าทั้งหมดที่เขากลับตัวลงมาตรงนี้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วหรือลึกมากๆแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วเหมือนกันกับก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแล้วแถมเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็วิ่งชี้ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็สุดท้ายครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับแอบเสียดายนะมันวันนี้เหมือนไม่ใช่วันของเรายังไงไม่รู้นะฮะโอเคครับผมก็ตอนนี้เรากลับมาขาดทุนอีกแล้วนะฮะขาดทุนไปลบ383เหรียญแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะทุกคนโอ้โหจากเมื่อกี้เพิ่งกำไรมาหยกๆเนาะก็กลายเป็นว่าไม้นี้กลับมาแพ้ซะงั้นนะครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับสำหรับไม้ต่อไปทุกคนผมว่าเมื่อกี้ผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้ไปเทรดในกราฟอื่นแทนแต่ว่าไม่น่าจะได้ไปกราฟอื่นแล้วฮะน่าจะได้เทรดในกราฟเดิมตรงนี้นะครับแอคชั่นตรงนี้น่าสนใจนะครับทุกคนน่าสนใจยังไงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังโอเคครับผมเข้าเทรดไม้ต่อไปตรงนี้เลยนะครับแอคชั่นตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่านี่ครับผมเมื่อกี้เนี่ยราคามันหลุดแนวรับตรงนี้ลงไปได้แล้วผมก็เลยคิดว่าแรงซื้อมันอาจจะไม่มีมากพอที่จะดันราคาขึ้นไปแล้วก็ได้นะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนๆเห็นอะไรไหมฮะราคาลงต่อไม่ไหวครับผมเกิดการวิ่งนิ่งนองนิ่งนองไปต่อไม่ไหวแล้วก็เกิดการเริ่มกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับถามว่าเฮ้ยแรงซื้อที่มาส่งกราฟให้กลับตัวขึ้นตรงนี้มาจากไหนก็ดูแล้วน่าจะสังเกตไม่ยากครับผมน่าจะมาจากแนวรับตรงนี้นั่นเองนะครับคำว่าแนวรับไม่ได้แปลว่ากราฟต้องมาติดที่แนวนี้พอดีก็ได้นะทุกคนคือมันใกล้เคียงก็ได้นะครับแนวรับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราคาที่มีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งแค่ราคาหรือว่าจุดที่มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นอ่ะมันอยู่ใกล้เคียงกับราคาที่มีนัยยะสำคัญแค่นี้ก็นับว่ามีแอคชั่นเป็นแอคชั่นที่มีผลมาจากแนวรับแนวนั้น
ได้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สุดท้ายนะครับแรงซื้อที่เข้ามาที่ผมมองไว้ว่าน่าจะมาจากแนวรับแนวนี้นะครับก็สุดท้ายก็มีมากจริงๆเลยนะครับทุกคนราคาก็ดันยาวขึ้นไปไม้นี้เราก็จบชนะไปสวยงามเลยนะครับนี่นะครับทุกคนเวลาเราเห็นแนวรับแนวอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับทุกคนก็ไม่ต้องยึดติดนะครับว่ากราฟมันจะต้องเกิดแอคชั่นที่แนวนั้นเสมอไปนะครับบางทีมันจะเกิดเหลื่อมไปนิดนึงบ้างเกิดกอดบ้างแต่ให้รู้ไว้เสมอนะครับว่าณช่วงเนี้ยแถวๆเนี้ยถ้ามันคือแนวรับอ่ะแปลว่าแรงซื้อมันจะมีเยอะกว่าปกติถ้าแรงซื้อมีเยอะกว่าปกติแปลว่าราคามันจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีกว่าปกติเพราะนั้นถ้ามีแอคชั่นการกลับตัวขึ้นเกิดขึ้นรอบๆแนวเนี้ยก็ใช้หาจังหวะเทรดขึ้นได้หมดนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องยึดติดนะครับทุกคนอันนี้ผมให้เป็นคีย์นะผมเทรดมาหลายปีแล้วนะครับผมเห็นชัดเจนเลยครับว่าคำว่าราคานัยยะไม่จำเป็นจะต้องที่กราฟต้องมาเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่แนวใดแนวหนึ่งที่ตีไว้เสมอไปนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็สวยงามมากๆนะครับสำหรับไม้ที่3ของเรานะครับทุกคนโอเคเมื่อกี้เพิ่งแพ้มาตอนนี้ชนะคืนกันมาแล้วโอเคถือว่ายิ้มได้นะครับวันนี้โอเคอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปครับผมก็ไม้ต่อไปได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ดูทรงก็ไม่น่าได้ไปกราฟไหนไกลครับผมน่าจะได้อยู่กราฟนั่นแหละเพราะว่าแรงซื้อมันเยอะมากนะครับเห็นไหมดูที่มันดันขึ้นมาตรงนี้สิมีสิทธิ์ที่กราฟตรงนี้จะติดแนวรับนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยมีสิทธิ์นะที่เขาจะเกิดแอคชั่นกลับตัวขึ้นที่แนวรับช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวดูแอคชั่นนะครับถ้ามีแอคชั่นอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นผมจะหาจังหวะเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตรงนี้นะโอเคครับทุกคนเกิดแอคชั่นที่แนวรับตรงนี้อย่างที่เราวิเคราะห์กันเอาไว้จริงๆด้วยนะทุกคนตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับผมเห็นว่าราคาเกิดแอคชั่นอะไรบางอย่างอีกแล้วนะครับที่แนวรับตรงนี้เห็นไหมกราฟเกิดการวิ่งลงมาที่แนวเสร็จแล้วก็ทะลุแนวลงต่อไม่ไหวนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะเห็นไหมลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็สุดท้ายนะครับปัจจุบันเริ่มมีการดีดกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วนะผมก็เลยมองว่าแรงซื้อที่มีอยู่มากจากแนวรับแนวนี้น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วเพราะฉะนั้นกราฟปัจจุบันนะตรงนี้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่นี้แล้วอีกไม่นานน่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเราห้ามลืมนะครับอันนี้เราเทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นโดยรวมนะตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่เยอะมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแรงซื้อที่เข้ามาที่เราเห็นมันดีดแรงๆตรงเนี้ยไม่น่าจะแค่ดีดแรงแท่ง2แท่งแน่นอนนะครับมีโอกาสสูงนะที่จะดันราคาขึ้นไปได้ยาวๆเลยก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยมองว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆกราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาตามแรงซื้อที่มีมากนี้ได้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับสำหรับไม้นี้โอเคครับก็ถือว่าเริ่มกลับมาแล้วพอร์ตเราโอเคครับอุ้ยตอนนี้กำไรรวมเราถึง163เหรียญแล้วนะทุกคนอ๋อผมลืมไปเมื่อกี้ผมว่าผมจะลดไอ้จำนวนเงินลงนะครับแต่ว่าโฟกัสแต่กับกราฟไปหน่อยนะก็เลยไม่ได้ลดจำนวนเงินลงนะครับเทรดไม้ละ300เหรียญมาตลอดเลยนะทุกคนเมื่อกี้ผมกลัวว่ามันจะเข้าไซด์เวย์ไงกลัวว่ามันจะเทรดยากว่าจะลดเหลือไหมละ100เหรียญนะครับแต่ว่านี่แหละเวลาโฟกัสแกอะไรมากๆนะครับผมจะไม่ค่อยโฟกัสอย่างอื่นนะจะเรียกว่าเป็นข้อเสียหรือเป็นข้อดีดีมั้ยดูแปลกๆดีเนาะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมกู้คืนที่ขาดทุนไป350เหรียญก่อนหน้านี้กลับมาได้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตเราทำมาได้ถึง163เหรียญแล้วด้วยนะครับขอเสียงปรบมือเลยฮะก็คือทำได้ถึงเป้า100เหรียญที่ตั้งเอาไว้ได้แล้วนะครับนี่เลยนะก็นี่นะครับไม้ที่6เมื่อกี้มันชนะแล้วมันก็ได้กำไรกลับมา273เหรียญหักลบกับก่อนหน้าที่ยังติดลบอยู่110เหรียญเนี่ยก็ยังมีกำไรเข้าพอร์ตอยู่อีก163เหรียญนั่นเองนะครับก็โดยรวมก็เลยนี่ครับผมกลายเป็นว่าตอนนี้พลิกกลับมาทำกำไรรวมได้ถึงตามเป้าแล้วนะครับ
ุริกุลมากๆนะครับโอเคครับก็ตรงนี้นะถือว่าเราจบงานได้สวยเลยนะครับทุกคนวิเคราะห์ได้ดีเลยนะตรงนี้ผมว่าผมวิเคราะห์ได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนวิเคราะห์ถูกตั้งแต่ต้นยันปลายเลยนะว่าแรงซื้อที่มาจากแนวรับตรงนี้เนี่ยน่าจะมีนัยยะมากๆจริงๆนะครับนี่แนวรับช่วงนี้ก็สรุปเขามีนัยยะจริงๆด้วยนะครับทุกคนมีนัยยะตลอดรอบแนวเลยนะครับเห็นไหมทั้งตรงนี้ที่เราเข้าเทรดไหมเมื่อกี้ไปแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เราเทรดไหมล่าสุดเมื่อกี้ก็เราเข้าเทรดตรงนี้เนาะก็ที่แนวรับแนวนี้มีนัยยะจริงๆด้วยนะครับทุกคนถือว่าผมวิเคราะห์ได้ดีเลยนะวันนี้ถ้าให้คะแนนตัวเองก็คือให้9เต็ม10เลยนะครับโหวันนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองวิเคราะห์ได้ดีมากๆนะครับโอเคครับผมก็สำหรับใน challenge เทรดทำกำไรรวมให้ได้ถึง 10,000 เหรียญตอนนี้เราทำกำไรรวมมาได้ถึง 2,392 เหรียญกับ10เซนแล้วนะครับโอ้เป็นลิคูดมากๆนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะโหพอร์ตเราโตได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนถือว่าวันนี้โดยรวมแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะถึงแม้ว่าตอนแรกจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับผมหลังจากเทรดตอนแรกเสร็จเนี่ยผมรู้สึกหัวเสียมากเลยนะทุกคนเพราะว่าผมวิเคราะห์มันรีบเกินไปกลายเป็นว่าตอนเทรดแพ้ผมรู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับคราวนี้พอได้มาเทรดแก้แบบนี้ได้มาเทรดเพิ่มเติมแบบนี้ก็ทำให้ดึงความรู้สึกกลับมาได้นะครับทำให้สุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ออกมาที่ใช้คำว่าน่าพอใจเลยนะครับโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับวันนี้เพื่อนๆได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นกันหรือเปล่าก็ผมวิเคราะห์ทุกการตัดสินใจของผมให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะครับว่าผมคิดผมตัดสินใจยังไงบ้างเนาะแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมอีกให้ผมอธิบายตรงไหนเพิ่มเติมอีกเพื่อนๆคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาคลิปถัดไปผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้อีกนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะอันนี้ผมยินดีแชร์มากๆนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับทุกคนผมจะมีคอนเทนต์ดีๆเป็นคอนเทนต์ที่ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆแล้วก็จะมาแชร์ความรู้ต่างๆในด้านการบริหารจัดการพอร์ตในการเทรด binary optionแบบนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะได้รับความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กันเอาไว้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้รอฟังข่าวดีกันได้เลยนะโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอนี้นี่คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมก็หวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปดีๆเป็นคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ